สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการรีวิวเปรียบเทียบ VS จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านใดที่หามีดไว้ใช้งานนะครับมันอยู่ในกลุ่มมีดใช้งานเนาะเรทราคา 2,000 นิดๆนะครับตัวมินิลีคอนวันเนี่ยอยู่ที่ 2,450 2,500 ประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้อยู่ที่ 2,200 2,300 ประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าห่างกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูข้อแตกต่างกับข้อดีข้อเสียของแต่ละรุ่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูที่ขนาดก่อนเลยนะครับขนาดไอตัวรีคอนวันเนี่ยจะออกแนวอ้วนๆป้อมๆนะครับขนาดโดยรวมนี่รวมสันมีดด้วยนะเกือบ4เซนนะครับแล้วก็ความยาวด้ามอันนี้ก็ประมาณ10เซนในตัวนี้ขออภัยนะครับลื่นนะครับอันนี้ผมรวมเข่าไปด้วยนะประมาณ 3.5 นะครับ 3.5 เซนอันนี้11เซนนะครับก็เรียกได้ว่า 6K เนี่ยจะยาวเรียวกว่านะครับส่วนมินิดีคอนวันเนี่ยจะออกแนวป้อมๆสั้นๆกว่านะครับแล้วแต่เราชอบทรงเนาะเวลาพกใช้งานก็จะต่างกันนะครับเดี๋ยวมาดูภายนอกกันก่อนนะครับภายนอกตัวประกับของ 6K จะเป็น G10 นะครับ G10 ผสมกับสแตนเลสสตีลนะครับเป็นเฟรมล็อกนั่นเองนะครับน้ำหนักแน่นอนว่าเยอะกว่าแน่นอนไอ้นี้เบานะครับอันนี้เบาบางเห็นไหมนี่เดี๋ยวผมวัดความหนาให้ชมนะครับอันนี้ประมาณ 1.3 เซนนะครับ 1.3 เซนส่วนตัวนี้ขออนุญาตนะครับไม่ค่อยถนัดประมาณ 1.3 เซนเท่ากันนะครับ 1.3 เซนเท่ากันนะครับทำไมผมดูเหมือนหนากว่ากันเอ่ยขออนุญาตนะครับลองวัดตรงนี้ดูหนากว่ากันจริงนะครับทำไมตอนวัดไม่เท่ากันแปลกนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตวัดใหม่นะครับสายตาจะเพี้ยนนะครับจริงๆด้วยครับตาเพี้ยนอันนี้ประมาณเซนเดียวนะครับความหนาประมาณเซนเดียวนะครับมินิลีคอนวันส่วน 6K หนาประมาณ 1.3 1.4 เซนนะครับ 1.3 เซนนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าอันนี้ออกเรียวยาวแล้วก็หนากว่านิดหน่อยอันนี้ออกบางป้อมสั้นแต่บางกว่านะครับแต่บางกว่าคลิปเน็บคลิปเน็บก็พกต่างกันนิดหน่อยนะครับมินิรีคอนวันเนี่ยจะด้ามโผล่มานิดหน่อยนะครับประมาณนี้ส่วน 6K เนี่ยโผล่มาเยอะเลยนะครับโผล่มาเยอะเลยมีรูร้อยเชือกและพาราคอร์ดเหมือนกันนะครับแล้วก็คลิปเน็บสามารถย้ายฝั่งซ้ายขวาได้เหมือนกันนะครับระบบเปิดมินิรีคอนวันทำสตัดอย่างเดียวนะครับทำสตัดอย่างเดียวแต่ก็เปิดปิดได้ด้วยมือข้างเดียวนะครับระบบล็อกเป็นไทรเอ็ดล็อกนะครับแข็งแรงปึกปัก 6Kระบบเปิดมี2แบบนะครับ Emerson Wave อันนี้โคตรเด็ดนะครับเวลาเราพกใช้งานเกี่ยวกับคอกระเป๋ากางเกงแล้วดึงออกได้เลยมันจะเป็นมีดที่พร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ไม่ใช่มีดสปริงหรืออะไรนะครับเป็นมีดแมนนวลธรรมดานี่แหละแต่ว่าในการต่อสู้เนี่ยเวลาเราชักออกมานะครับมีดจะพร้อมใช้งานทันทีนะครับกึ่งออโต้นะมีดแล้วก็อีกตัวนึงคือเป็นระบบทําดิสนะครับก็คล้ายๆทําสตาร์ทนั่นแหละแต่มันจะเป็นดิสแบบนี้เปิดปิดได้ด้วยมือข้างเดียวเหมือนกันนะครับระบบล็อกก็จะเป็นเฟรมล็อกนะครับนี่เป็นเฟรมทั้งรุ่นเข้ามาขัดนะครับแข็งแรงรองมาจากพวกแบ็คล็อกนะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทรงใบมีดทรงใบมีดเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนะครับระบบหมุนผมลืมบอกทั้งคู่เป็นระบบหมุนแบบไอ้ตัวนี้เป็นระบบหมุนแบบแหวนไนลอนนะครับส่วนตัวมินิรีคอนวันเดี๋ยวขออนุญาตดูความชัวร์นะครับถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นไนลอนเหมือนกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูใกล้ๆก่อนนะครับมองไม่ค่อยเห็นคิดว่าน่าจะไม่ไนลอนก็แหวนทองแดงนะครับแต่อันเนี้ยไนลอนแน่นอนนะครับแล้วก็เปิดปิดค่อนข้างจะลื่นพอๆกันอยู่นะครับสามารถเปิดได้ด้วยมือข้างเดียวนะครับแต่ถ้าจะดีดเปิดเนี่ยตัว 6K เนี่ยจะดีดเปิดได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาต
ผมถนัดขวานะครับใช้มือขวานี่เห็นไหมแต่ต้องรู้จักวางตำแหน่งนิ้วนะครับอย่าเอานิ้วไปดันกดตรงเฟรมล็อกตรงนี้นะครับมันจะทำให้เปิดใบมีดยากนะครับเพราะมันจะไปดันใบมีดเนาะเนี่ยเปิดยากแต่ถ้าเรารู้จักวางนิ้วนิดนึงอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปแตะโดนตรงนี้นะครับก็จะดีเปิดได้นะครับแต่ถ้ามีดของใครยังฝืดแนะนำให้ลองคลายน็อตตรงนี้ลงออกนิดนึงนะครับนี่คลายน็อตตรงนี้ออกนิดนึงแล้วก็หยดน้ำมันลงไปในจุดผลหน่อยนึงนะครับแล้วก็แนะนำให้เปิดปิดเล่นอย่างเงี้ยเปิดปิดเล่นไปเลยครับประมาณอาทิตย์นึงรับประกันว่าลื่นแน่นอนนะครับลื่นแน่นอนเนี่ยนิ้วชี้ก็เปิดได้นะครับนิ้วชี้ก็เปิดได้นะครับส่วนในตัวนี้ไม่สามารถดีดเปิดได้นะนี่หรืออาจจะได้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมลองแล้วมันก็ยากอยู่นะครับต้องสะบัดมือช่วยนะถ้าใช้แค่นิ้วน่ะไม่ค่อยออกนะครับออกอยู่นะได้อยู่นะแต่ก็ต้องจังหวะนิดนึงนะครับนี่ต้องมีสะบัดช่วยนิดหน่อยนะครับแต่คิดว่าถ้าใช้งานไปนานๆเนื่องจากมันเป็นของใหม่อยู่เนาะถ้าใช้งานไปนานๆเนี่ยอาจจะเปิดลื่นกว่านี้นะครับนี่ถ้ามันเข้าที่เข้าทางต้องรันอินนิดนึงนะครับมีดพวกนี้ทรงใบมีดเดี๋ยวให้ดูทรงใบมีดนะครับทรงใบมีดก็จะต่างกันนะครับทรงดรอปพอยต์กับคลิปพอยต์นะครับความยาวใบมีดก็ต่างกันเลยแหละไอตัวมินิรีคอนวัดเนี่ยแค่3นิ้วนะครับถ้าวัดแค่คมก็ 2.8 นิ้วปลายๆนะครับส่วนไอตัวนี้ 3.25 นิ้วนะครับแต่ถ้าวัดแค่คมก็ตีไปประมาณ 3.2 นิ้วประมาณนี้นะครับถามว่าเหมาะกับใช้งานทั้งคู่ไหมเหมาะมากนะครับมากแล้วแต่ชอบทรงแล้วกันนี่ผมว่ามีดที่น่าใช้งาน EDC และพกใช้งานทุกวันเนี่ยก็ความยาวมีดสักประมาณ 2.5 จนถึง 3.5 นิ้วเนี่ยกำลังดีนะครับกำลังดีนะครับยาวกว่านี้ไปก็ไม่ดีสั้นกว่านี้ไปก็ไม่เวิร์กนะครับเนี่ยถ้าสั้นกว่า3นิ้วนะมันก็จะขัดๆหน่อยนะครับถ้าสั้นกว่า 2.5 นิ้วนะมันก็จะใช้งานลำบากหน่อยแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมก็ได้อยู่นะครับแต่ถ้า 2.5 นิ้วขึ้นไปจนถึง 3.5 นิ้วเนี่ยเหมาะกับใช้งานแทบจะทุกอย่างนะครับตัดหั่นปานเฉือนเปิดกล่องพัสดุตัดเชือกตัดเชือกตัดโน่นนี่นั่นนะครับปอกผลไม้นะครับกำลังดีนะครับกำลังดีนี่สมมติก็จะประมาณนี้นะครับนี่ข้อแตกต่างนะครับแล้วก็ด้ามจับนะฮะบอกไปแล้วนะครับ GFN กับG10 บวก Stainless Steel นะครับก็จะประมาณนี้ด้ามจับก็จะยาวกันนะอันนี้จับถือก็จะด้ามจะล้นออกมานิดหน่อยนะครับเอาไว้ทุบไว้อะไรได้นะครับส่วนตัว Recon 1เนี่ยจะพอดีมือนะครับพอดีมือประมาณนี้นะครับก็โดยรวมประมาณนี้นะครับข้อแตกต่างข้อดีข้อเสียส่วนการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าใครคนเลือกแบบไหนนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านเนี่ยหามีดไว้ใช้งานทั่วๆไปนะครับต้องการความแข็งแรงแล้วก็ระบบล็อกที่ไว้ใจได้นะครับแนะนำมินิรีคอนวันนะครับเนื่องจากระบบล็อกมันแข็งแรงสุดแล้วแหละแล้วก็บางๆนะครับพกง่ายนะครับแต่ข้อเสียของมันเลยคือด้ามจับมันเป็น GFN นะครับมันจะลื่นๆนิดหน่อยนะครับนี่ลื่นนิดหน่อยไม่ลื่นมากนะลื่นนิดหน่อยใช่ครับมันลื่นนิดหน่อยแต่ถ้ามือเราชุ่มเหงื่อหรือว่าเราใช้กับของที่มันมีน้ำอย่างเช่นปอกผลไม้หรือว่ากำลังแล่เนื้ออยู่เนี่ยอาจจะลื่นหลุดมือได้ง่ายนะครับแต่ถ้าคนใช้งานจนชำนาญแล้วเนี่ยก็จะมีวิธีการจับมีดไม่ให้หลุดมือง่ายนะครับแต่ถ้าใช้งานทั่วๆไปเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะลื่นนิดหน่อยนะประมาณนี้ข้อเสียมันนะครับแต่เหมาะกับเป็นมีดใช้งานทั่วๆไปดีนะครับนี่ใช้งานในชีวิตประจำวัน EDC ได้เลยนะครับพกง่ายด้วยนะครับราคาไม่แพงส่วนไอ้ตัวนี้ 6K นะครับลูกรักของผมนะครับข้อดีของมันเลยคือมันแทบจะครอบคลุมทุกอย่างนะครับมันคือมีดลูกผสมที่แทบจะครอบคลุมทุกอย่างทั้งใช้งานในชีวิตประจำวัน EDC ทั่วๆไปนะครับแล้วก็ใช้งานในเชิงต่อสู้นะครับไอ้นี้ก็ต่อสู้ได้นะแต่ผมว่าเนื่องจากด้ามมันลื่นเวลาดึงมาเลยว่าจะพลาดได้แล้วก็ต้องมาเสียเวลาเปิดแบบนี้อีกนะครับมันก็เหมาะกับต่อสู้ได้แต่ไม่เหมาะมากนะครับไม่เหมาะมากแต่ไอ้นี่นะครับไอ้ 6K เนี่ยเหมาะมากนะครับทั้งต่อสู้แล้วก็ใ
ช้งานในชีวิตประจำวันนะครับอาจจะใบมีดไม่ได้ full size 4นิ้วเท่าไหร่แต่ผมว่าแค่นี้เพียงพอนะครับเพียงพอสำหรับป้องกันตัวนะเนื่องจากใบมีดทรงใบมีดน่าใช้งานนะแล้วก็เปิดเร็วได้นะครับด้วยอีมาสันเวฟดึงออกจากกระเป๋าแล้วพร้อมใช้งานเลยป้องกันตัวได้เลยนะครับใบมีดจับถือข้อมือนะครับนี่แล้วก็ที่สำคัญคือด้ามจับมันเป็น G10 นะครับไม่ลื่นมือนะครับโดนความชื้นโดนพวกน้ำพวกอะไรก็ไม่ลื่นนะครับนี่จับถือถนัดมือมีจิปปิ้งด้านบนนะครับวางงี้ได้จะรีเวิร์สกิปจับแบบนี้ก็ถนัดมือนะครับส่วนตัวผมว่ามันจับข้อมือถนัดมือสุดแล้วแหละนะแต่ข้อเสียของมันก็มีนะครับคือมันหนักนิดนึงนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งของมันเป็นเฟรมล็อกเนาะมันก็เป็นโลหะน้ำหนักมันจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นลำบากในการพกพาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครแบบอยากพกของเบาๆนะครับเนื่องจากเรามีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นไฟฉายมีครีมมีอะไรพวกนี้นะครับไหนจะโทรศัพท์อาจจะอยากได้ตัวเบาอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเน้นครอบคลุมใช้งานต่อสู้ด้วยใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยผมแนะนํา 6K นะครับมันแทบจะตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วแหละในตัวเดียวนะครับที่สำคัญคือด้ามจับไม่ลื่นอันนี้สำคัญมากนะครับด้ามจับเนี่ยอันนี้ก็ไม่ลื่นมากนะครับแต่ว่าผมก็ว่ามันลื่นแหละมันลื่นแหละแต่มันไม่ลื่นมากนะครับเวลาใช้งานฉุกเฉินจริงๆเร็วๆเนี่ยมันมีโอกาสพลาดเยอะกว่าตัวนี้นะครับอันนี้มันยึดเกาะมือดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับสรุปเลยนะครับท่านใดที่หามีดไว้ใช้งานทั่วๆไป EDC ไม่ว่าจะมือใหม่มือเก่านะครับในเหรียญราคา 2,000 ต้นๆเนี่ยผมแนะนํา4รุ่นนะครับอีก2รุ่นผมไม่มีเนาะมีแหละแต่ว่ามันไม่ใช่รุ่นเริ่มต้นเนาะก็จะมีมินิรีคอน1ตัวนี้แหละไม่ว่าจะเป็นทรงดรอปพอยท์ทรงทันโตทรงคลิปพอยท์แบบนี้นะครับเคอร์ชออีมาสัน CQC 6K ตัวนี้แล้วก็อีก2ตัวนะครับจะเป็น Spider Co Tenacious นะครับแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็น Ontario Lab Model 1นะครับอันนี้สลับมีดแบรนด์อเมริกาทั้งหมดนะฮะมีดแบรนด์อเมริกาทั้งหมดจะมีอยู่4รุ่นนะครับที่แนะนำ4รุ่นนะครับซึ่งผมเคยรีวิวไว้ทุกรุ่นแล้วแหละในช่องนะครับสามารถไปหาชมมันได้แต่ที่เอา2ตัวนี้มาจับชนกันเพราะว่ามีเพื่อนท่านนึงขอเข้ามานะครับขอเข้ามาก็สอบถามเข้ามาว่าไอ้2ตัวนี้ควรจะเลือกตัวไหนดีนะครับผมก็เลยมาทำเป็นคลิปรีวิวซะเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับถ้าชอบใช้งานทั่วๆไปน้ำหนักเบาบางพกง่ายระบบล็อกแบ็คไว้ใจได้แล้วก็ชอบรูปทรงแบบนี้จัดได้เลยครับมินิรีคอน1นะครับหล่อๆนะครับมีดของนักรบนะครับแต่ถ้าชอบแบบไม่ติดเรื่องน้ำหนักที่มีเพิ่มมานิดหน่อยแต่ว่าข้อดีของมันก็มีนะน้ำหนักที่มันมีเพิ่มมาเนี่ยมันจะทำให้เราจับใช้งานมั่นใจขึ้นนะครับมีดที่เบามากไปก็ไม่ดีนะครับแต่ถ้ามีดที่มีน้ำหนักหน่อยเนี่ยผมว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยมันรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันมั่นใจนะครับน้ำหนักในการฟันหรือว่าในการแทงนะครับมันจะให้ความมั่นใจมากกว่ามีดที่น้ำหนักเบาๆนะครับอันนี้ก็เหมาะกับใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วๆไปนะครับแล้วก็เหมาะกับการป้องกันตัวต่อสู้ด้วยนะครับสองอย่างเลยนะครับรูปผสมแต่ข้อเสียก็มีทั้งคู่นะครับไม่เหมาะกับใช้งานในที่สาธารณะเท่าไหร่นะครับเนื่องจากรูปทรงมันค่อนข้างจะดูน่ากลัวนะครับไอ้นี่น่ากลัวน้อยสุดแต่ไอ้นี่น่ากลัวสุดเลยนะครับดูทรงมันสิครับแล้วก็ความยาวใบมีดนะฮะถ้าควักมาแค่ปาดทรงกาแฟนี่เพื่อนข้างอาจจะตกใจนะครับเพื่อนข้างอาจจะตกใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอามารีวิวเปรียบเทียบให้ชมกันนะครับส่วนตัวชอบทั้งคู่แล้วผมว่ามันดีทั้งคู่นะดีทั้งคู่นะครับแต่แล้วแต่ว่าใครจะชอบรูปทรงแบบไหนนะครับใช้งานแบบไหนนะครับถ้าอยากซื้อเราจบเลยแล้วก็ไม่ติดเรื่องน้ำหนักที่มันมีนิดหน่อยนะครับก็ 6K ครับแต่ถ้าชอบเบาบางเบาบางก็มินิรีคอน1นี่ราคาพอๆกันนะส่วนอีก2ตัวที่ผม ที่ผมแนะนำนะครับก็เทนาเซียสอันบางเบาเหล็กรับคมง่ายเปิดปิดง่ายอันนั้นเหมาะกับมือใหม่เลยนะใช้งานใช้คำว่าเหมาะกับมือใหม่และใช้งานกับอาหารครับไอ้2ตัวนี้ไม่ค่อยแนะนำใช้งานกับอาหารเท่าไหร่นะครับยิ่งตัวนี้ยิ่งไม่เหมาะเลยเพราะว่าเป็นเหล็กดีทูนะมันจะดูแลรักษาคมยากรักษาสนิมยากนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ต้องพอใช้เสร็จต้องรีบทำความสะอาดแล้วก็ลงน้ำมันนะครับส่วนอีกตัวนึงก็เหมือนกันนะครับ Ontario Red Model 1อันนั้นใบมีดยาวแบบ 3.5นิ้ว 3.6 นิ้วเลยนะครับอันนั้นจะเหมาะกับใช้งานทั่วๆไปนะครับไม่เหมาะกับใช้งานอาหารเหมือนกันเนื่องจากมันเป็นเหล็ก D2 เหมือนกันนะครับส่วนด้ามจับจะเหมือนตัวนี้นะครับ
เหมือนตัวนี้จะออกลื่นๆนิดนึงนะครับแต่ไม่ลื่นมากไอออนตาริโอและโมเดล1เนี่ยจะเหมือนไบมี่ตัวนี้แต่เอามาใส่ด้ามตัวนี้เลยนะครับหมายถึงว่าคุณสมบัตินะคือเป็นเหล็ก D2 แล้วด้ามจับค่อนข้างจะลื่นนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอามารีวิวเปรียบเทียบให้ชมกันนะครับกับมีดอยู่ในกลุ่มมีดใช้งานนะครับกับเคอร์ชออีเมอร์สัน CQC 6K 6K นั่นเองนะครับแล้วก็คูลสตีลมินิรีคอน1นะครับดีทั้งคู่นะครับส่วนตัวผมว่าผมชอบทั้งคู่ดีทั้งคู่นะครับแล้วแต่ว่าท่านจะชอบตัวไหนนะครับแต่ถ้าชอบมากที่สุดแล้วเลือกได้เล่มเดียวเนี่ยผมเลือก 6K นะครับลูกรักผมนั่นเองนะครับแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากพี่ท่านดึงในช่อง YouTube นี่แหละนะน่าจะรู้ตัวดีนะครับว่าใครครับก็ดูช่องเขาจนเสพติดจนชอบเหมือนกันนะครับสไตล์เดียวกันนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆการรีวิวเปรียบเทียบอะไรแบบนี้นะครับถ้าอยากให้รีวิวเปรียบเทียบอะไรตัวไหนถ้าผมมีเดี๋ยวผมเอามาทำให้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปให้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมนี่สวยทั้งคู่นะครับถ้าซื้อตัวใดตัวหนึ่งแล้วไม่จบแล้วนอนไม่หลับแนะนำซื้อแม่งทั้งคู่เลยนะครับสวัสดีครับ